ที่สถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนถล่มกันบ้างนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากยังมีปัญหาเรื่องของดินโคลนถล่มทางภาคใต้ด้วยอย่างที่ภูเก็ตที่เกิดดินสไลด์ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม13คนขณะเดียวกันค่ะที่กระบี่เองก็มีเหตุการณ์ดินสไลด์เกิดขึ้นเช่นเดียวกันไปชมคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะเอาละครับตอนนี้ดินสไลด์เดชะบ้านลาดานลาดานนะครับตลาดนัดลาดานนะครับเต็มเลยพี่น้องเต็มเลยวันนี้เต็มเลยโดยจุดที่เกิดดินสไลด์นะคะอยู่หลังตลาดนัดบ้านสาราด่านตำบลสาราด่านอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยดินภูเขาสูงกว่า10เมตรค่ะสไลด์ลงมาอย่างที่เห็นอยู่ในคลิปภาพเนี่ยนะคะพร้อมกับดินถล่มแล้วก็ก้อนหินขนาดใหญ่ๆโดยพ่อค้าที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะคุณสมนึกจงรักบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้24สิงหาคมขณะที่พ่อค้าแม่ขายในตลาดเนี่ยกำลังจัดเตรียมของเพื่อที่จะเตรียมแผงขายของกันเนี่ยนะคะระหว่างนั้นเกิดฝนตกลงมาหนักมากนานเกือบ2ชั่วโมงจากนั้นก็ได้ยินเสียงดังครืนค่ะเหมือนกับเสียงฟ้าผ่าก่อนที่หน้าดินบนภูเขาเนี่ยจะพังถล่มลงมาทำให้พ่อค้าแม่ค้าพากันวิ่งหนีตายออกมานะคะเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดเหตุซ้ำรอยเหมือนที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตเคราะห์ดีค่ะจุดดังกล่าวเนี่ยไม่มีแผงขายของแล้วก็ไม่มีผู้คนอยู่ในบริเวณนั้นจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตทางนี้ค่ะฝนที่ตกหนักบนเกาะลันตาค่ะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหลายจุดทีเดียวนะคะโดยเฉพาะที่ย่านการค้าการท่องเที่ยวตำบลศาลาด่านเนื่องจากน้ำระบายไม่ทันทางด้านท่านนายกเทศบาลตำบลศาลาด่านค่ะคุณสมพงษ์ดำรงอ่องตระกูลสั่งการให้กองช่างและงานสาธารณภัยเร่งออกสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็สั่งการเฝ้าระวังแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนให้อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาหากเกิดความผิดปกติให้อพยพออกมาจากในพื้นที่ทันทีส่วนเหตุดินสไลด์ที่ภูเก็ตค่ะเจ้าหน้าที่พบร่างผู้สูญหายทั้งหมดแล้วรวม13คนนะคะเป็นคนไทย2คนรัสเซีย2คนเมียนมา9คนโดยผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะได้สั่งการเน้นย้ำการให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดและในส่วนที่มีการระบุว่าต้นตอนั้นน่าจะเกิดจากบริเวณใกล้กับจุดก่อสร้างลานจอดรถแล้วก็ห้องน้ำของพระใหญ่ในเบื้องต้นค่ะยังไม่สามารถที่จะระบุได้นะคะแต่ว่าทางจังหวัดนั้นจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ต่อไปค่ะ